ชัดปะวะเป็นกล้องมันเฟกจังวะฮัลโหลก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไลโอครับไลโอเนี่ยผมแบบไปเจอประสบคัดกันนะสวัสดีครับทุกท่านนี่คือคลิปเอาไหมสวัสดีครับทุกท่านและนี่คือการแชร์ประสบการณ์สุดเหี้ยกับการดูเรื่องไลโอโคตรแย่ยักษ์นะครับไลโอเนี่ยจริงๆผมรีวิวไปแล้วนะว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะฮะจริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะผมค่อนข้างเอนจอยกับหลายๆอย่างเพราะว่าผมเป็นคนชอบหนังมอนสเตอร์เกรดบีอยู่แล้วดังนั้นไลโอเนี่ยก็เลยตอบโจทย์ผมค่อนข้างมากเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่คนที่ดูกับผมเนี่ยมันมีเด็กครับคืออธิบายง่ายๆเลยโรงหนังนี่แม่งแบบผมดูรอบแรก11โมงนะฮะวันที่เข้าวันแรกน่าจะพฤหัสมั้งแต่ว่าปัญหาของมันเนี่ยอยู่ที่ว่าในโรงเนี่ยมันมีคนประมาณน่าจะไม่ถึง20คนได้อะผมนั่งแถว A ครับเป็นแถวบนสุดตรงผมนั่งตรงกลางแต่ละตรงริมฝั่งนี้จะมีคนแก่คนนึงนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยน่าจะแถวประมาณ E C H ทุกอย่างมันมีครอบครัวเข้ามาหนึ่งเลยเข้ามาไว้แบบเสียงดังเออะโวยวายกันทั้งเรื่องเลยทีนี้ปัญหาคือครอบครัวเขาคนนี้มีเด็กมาด้วยครับแล้วไงต่อไอเด็กเชี่ยเนี่ยแม่งแบบแรกก็ไม่เท่าไหร่หรอกพอตัวอย่างหนังฉายก็ไม่เท่าไหร่หรอกพอหนังเริ่มมันก็เริ่มครับมันเริ่มวิ่งไว้มันก็วิ่งไปวิ่งมาทั้งโรงทีแรกแล้วมันก็แบบตะโกนเสียงดังเอ้ยเอ้ยจุ๊บจุ๊บผมก็แบบ ผมก็แบบเลยทำแบบทำทรงนิดนึงแบบเข้มๆแบบ คือแรกมันไม่ได้ยินไม่สนใจกูว่าแล้วก็ยังไม่สนใจเลยผมก็เลยเชี่ยช่างแม่งเอ้ยไม่ผมก็ไปบอกแม่เขาก่อนผมบอกแม่เขาทีเดียวมาดูหนังนะครับลูกคุณรบกวนหรือเปล่าครับช่วยไอ้นี่หน่อยครับประมาณนี้แบบซอฟๆหน่อยนะแล้วเขาก็ค่ะแล้วเขาก็เหยียบแล้วก็มันก็เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างก็ดำเนินไปเหมือนเดิมแม่งก็ยังวิ่งแล้วแบบคุณคิดสภาพแม่งตรงกลางทางเดินโรงหนังอะที่เก้าอี้ลงไปแม่งเป็นนอนกิ้งอะเชี่ยแล้วก็โวยวายอะโคตรเชี่ยเป็นประสบการณ์การดูหนังที่เชี่ยมากอะแต่ยังนั้นคนแก่ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ผมอยู่ตรงกลางอะเขาก็ตะโกนขึ้นมาอย่างดังเลยว่าคนจะมาดูหนังอะไรวะเนี้ยแบบเอ้ยมาดูหนังนะเว้ยอะไรเงี้ยเสียงยังน่ากลัวเลยเพื่อนกูคงสลดเด็กเชี่ยนี่แม่งไปถึงกับตรงคนแก่เว้ยแล้วก็พูดเชี่ยทุกอย่างน่าจะแบบประมาณแบบแล้วไงเชี่ยคือแบบไม่ไม่ค่อยเชี่ยแม่งทำไปได้ไงวะคือแบบไอ้เชี่ยมารยาทในโรงหนังอะคือแบบพาลูกเข้าโรงเมื่อพร้อมอะพาลูกเข้าโรงเมื่อพร้อมนะครับเข้าใจปะคือแบบถ้าคนปกติคนไทยอะแม่งน่าจะเข้าใจอะหรือแม่งไม่ใช่คนวะไอ้เนี่ยแม่งไม่ใช่คนก็แม่งน่าจะไม่เข้าใจเพราะแม่งเบียวสัตว์เลยแบบไอ้เชี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยได้ตายเนี่ยเชี่ยอะไรวะมันมีเสียงสักอย่างเดี๋ยวนะเชี่ย